ความคืบหน้าเรือโดยสารไปประสบอุบัติเหตุที่หน้าวัดสนามชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาล่าสุดเจ้าหน้าที่ตอนนี้กู้ซากเรือขึ้นมาได้แล้วแล้วก็นำมาไว้ที่คานเรือศรีเจริญให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบก็พบว่ามีร่องรอยแตกบริเวณด้านขวาของเรือเป็นความกว้าง36เซนติเมตรก็มากกว่าฟุตหนึ่งยาว 9.6 เมตรตามแนวเรือเลยแหละครับทางตำรวจบอกว่าตอนนี้ก็จะเข้าไปตรวจรอบตัวเรือแล้วก็บริเวณที่ไปชนโดยในตัวเรือก็จะเข้าไปสำรวจพร้อมกับตัวแทนของสุเหร่าที่ไปร่วมงานนี่แหละครับเพื่อที่จะไปดูว่ามีทรัพย์สินหรือว่าของของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรือเนี่ยอยู่ในเรืออยู่หรือไม่ส่วนนายท้ายเรือนะครับตอนนี้ก็ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มครับคือข้อหาใช้ยานพาหนะขนส่งรับจ้างนะฮะเมื่อยานพาหนะนั้นมีลักษณะหรือการบรรทุกจนอาจจะมีอันตรายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตอนนี้ก็โดนไป5ข้อหาด้วยกันนะครับส่วนเจ้าของเรือทางตำรวจก็กำลังสอบสวนเพิ่มเติมนะครับน่าจะกันเอาไว้เป็นพยานโดยจะสอบสวนความมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้ที่เดินทางมากับเรือนะฮะว่าตกลงแล้วเรือลำดังกล่าวเนี่ยบรรทุกเกินน้ำหนักหรือเปล่าแล้วก็เหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด28คนบาดเจ็บ46คนครับที่เหลือยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล7คนนะครับเป็นผู้หญิง1คนขอไปเป็นผู้ชาย1คนกับผู้หญิงอีก6คนนะครับแต่ว่าอาการตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในขั้นปลอดภัยดีนะครับ